าแต่ท่านผู้เจริญในพระสัทธรรมทั้งหลายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่าสุโขหเวสัปปุริเสนะสังคโมการคบกับคนดีมีปัญญานำความสุขมาให้คำว่าการคบหมายถึงจิตใจที่มีความรักนับถือเคารพบูชาการทำกิจกรรมด้วยกันไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือการพูดคุยเจรจาการคบหาถ้าคนนั้นเป็นคนดีมีความสามารถการคบหาก็จะสำเร็จประโยชน์และมีความยั่งยืนแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีแยกแยะความดีความชั่วไม่ออกการคบกันยิ่งนานยิ่งเปล่าประโยชน์สมควรที่จะตัดใจทิ้งดังเรื่องที่ปรากฏในเนรุชาดกเมื่อครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารภิกษุรูปหนึ่งเข้ามาเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสถามได้ความว่าท่านทิ้งประชาชนผู้มีใจโลเลคือเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อนลอยมีศรัทธาเลื่อนเปื้อนเสียสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญว่าดูก่อนภิกษุเธอตัดสินใจดีแล้วเธอทำดีแล้วการอยู่กับผู้มีอคติและมีใจผันผวนรวนเรเป็นภัยและไร้ประโยชน์จึงตรัสเล่าปฏิปทาของพระองค์ในอดีตว่าในอดีตการนานมาแล้วมีหงส์ทองพี่น้องสองตัวมีความรักสมัครสมานตัวพี่คือพระโพธิสัตว์หงทองสองตัวนี้ไปไหนมาไหนร่วมกันเสมอได้อาศัยข้าวสาลีมีรสและกลิ่นหอมดำรงชีพอยู่มาด้วยความผาสุกวันหนึ่งหงทองผู้เป็นพี่ได้บินพาหงผู้น้องไปหาประสบการณ์ตามสถานที่ต่างๆเพื่อสอนน้องให้รู้จักโลกกว้างจะได้ดำรงชีวิตอย่างรู้เท่าทันและแล้วก็บินลงบนยอดภูเขาแห่งหนึ่งซึ่งสามารถมองไปยังเบื้องล่างได้ชัดเจนเมื่อหงผู้น้องมองไปยังเบื้องล่างเห็นสัตว์ทั้งหลายบังเกิดความชงนใจจึงได้พูดกับหงผู้พี่ว่าพี่ท่านหันฟังข้านั่นนกกาพญาหงชะไหนสีกายทรงทองดุจกันฉันสงกาโคถึกมฤคชาติสีหราชชาติปักษากายผ่องดั่งทองทาอีกพญาคชาธรนกหนูผู้ต้อยต่ำดั่งทองคำแลสลอนเขานี้นามกรอะไรกันพี่ท่านเอ่ยหงผู้เป็นพี่ชายได้ฟังจึงตอบน้องชายว่าคนดีของพี่เอ่ยเจ้าพิเปรยเอ่ยวาทีอันบรรพตคีรีนามบ่งชี้กาญจนารัศมีมีสีทองรุ่งเรืองรองของโสภาฝูงหงหรือพงกาทองฉาบทาทั้งอินทรีโพธึกมฤคราชทองผ่องผาดสาดรังสีกระต่ายหรือพาชีรัศมีสีทองทารังสีที่ภูเขานั่นแหละเจ้าน้องชายจ๋าเปล่งแสงทองแรงกล้าสัตว์ทั่วหน้ากายางามหงผู้น้องชายได้ฟังคำพี่เฉลยแล้วมีสีหน้าอันวิตกกังวลจึงหันหน้ามาพูดกับหงทองผู้พี่ว่าที่ใดสัตบุรุษผู้ผ่องผุดด้วยศีลธรรมถูกดูถูกและเหยียบย่ำดึงให้ต่ำเท่าคนเลวสัตบุรุษพึงวิจารณ์หนีแหล่งพานอันแหลกเลวดุดนกบินหนีเปลวแห่งกองไฟประลัยกันที่ใดผู้เกียจคร้านผู้เอางานเสมอกันผู้องอาจผู้หวาดหวั่นได้ยศชั้นเทียมกันนาที่นั้นสัตบุรุษพึงเร่งรุดหนีออกมาอย
อยู่ไปไร้ศักดาเสียคุณค่าราคาคนเมื่อกล่าวเช่นนี้แล้วจึงบอกหงผู้พี่ชายว่าข้าแต่ท่านพี่พวกเราควรจะบินหนีจากภูเขาลูกนี้ไปเสียเถิดคืนอยู่ไปเราผู้เป็นสัตว์ประเสริฐก็จะมีฐานะไม่ต่างจากสัตว์ระดับต่ำความประพฤติเลวพูดดังนี้แล้วหงทองทั้งสองพี่น้องก็บินจากภูเขาอันมีนามว่ากาญจนาคือภูเขาสีทองไปโดยไม่กลับมายังที่นั้นอีกเลยท่านสาธุชนผู้เจริญในพระสัทธรรมทั้งหลายชาดกเรื่องนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามุ่งสอนว่าการเป็นนักบริหารนั้นต้องไม่มีอคติคือความลำเอียงดังที่ตรัสว่าพึงยกย่องผู้ที่ควรยกย่องพึงข่มคนที่ควรข่มนี่คือนักบริหารชั้นยอดแต่ถ้าคนผู้ใดได้ทำหน้าที่การงานกับนักบริหารที่ไม่สามารถแยกแยะได้ดังภูเขาสีทองผู้นั้นก็ควรหนีจากนักบริหารหรือเจ้านายผู้เป็นเช่นนั้นเสียมุ่งหาความเจริญในภายภาคหน้าอยู่ไปก็ไร้ประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตดังหงทองทั้งสองที่บินจากภูเขาสีทองอันมีแสงลวงตาฉะนั้น